สวัสดีครับผม FC แฟนมวยนะครับเพจมวยทูเดย์ทุกท่านนะครับผมนักทายคันจนแบบกูจะลืมเพจตัวเองแล้วตอนนี้โอเคครับผมตอนนี้ผมอยู่กับก็เรียกว่ามวยฝีมือหน้าตาดีที่ตอนนี้ก็เรียกว่าฟอร์มเร่าร้อนมาแรงนะครับและที่สำคัญก็ขึ้นป้ายรอรายการที่20มิถุนายนนี้นะครับผมเขาจะขึ้นไปดวลแข้งนะครับกับที่เรียกว่าเป็นยอดมวยขุนข่าวที่แบบในเหนียวแน่นหนึบอยู่กับรณชัยครับผมสวัสดีครับผมรณชัยครับทักทายรายงานตัว FC แฟนมวยหน่อยก็สวัสดีครับผมรณชัยตอรามินทาครับครับผมรณชัยจะไปเจอโยธินเรียกได้ว่าโยธินนี่เรียกว่าเข้าขั้นเก่าได้ยังก็เบอร์หนึ่งครับอืมครับในมุมของเรานี่คือโยธินคือเบอร์หนึ่งสำหรับมวยเข่าเลยใช่ครับแล้วรณชัยเป็นมวยอะไรนะมวยฝีมือครับเข่ากับฝีมือเจอกันเนี่ยรูปเกมรณชัยน้องชายคิดว่ามันจะเป็นยังไงก็ไฟนี้ก็จะมันแน่นอนเพราะว่าเขาเดินไม่ให้เราเลือกครับอืมแต่ถ้าเราไปโดนเขาล็อกเราก็เรียบร้อยเหมือนกันเรียบร้อยเหมือนกันครับเออแต่ซึ่งเหตุการณ์นั้นในมุมของรณชัยคือโยธินเนี่ยจริงๆนะพูดถึงโยธินน่ะถ้าจะนึกอะไรไม่ออกคือโยธินมีหลายจริงๆก็ได้ทุกอย่างนะเพราะครูเท่นี่คือเก่งทุกอย่างแล้วแต่นึกถึงเข่าโยธินมาก่อนตลอดนะแค่ขึ้นโยธินมานี่คือเผลอๆไม่ได้นึกถึงหน้านึกถึงเข่าแล้วอ่ะเออนะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมเกมเตรียมแก้เกมเข่าเขาไปเต็มข้อแน่นอนนะความพร้อมของเราวันที่20ที่จะถึงนี้พร้อมขนาดไหนต้องไปเกินร้อยแน่นอนครับครับดีใจไหมเจอพี่เทศก็ดีใจครับเพราะว่าเป็นมวยต่างศึกต่างสายแล้วก็พี่เขาดังมาก่อนเราดูทีวีอยู่บ้านนอกยังได้ยินชื่อพี่เขาครับคือได้ยินชื่อลูกเทศนี่คือได้ยินมานานแล้วนะโยธินเนี่ยชอบพี่เขาไหมก็ชอบครับเพราะว่าเขาแข็งแรงดีครับนั่นเองแล้วพี่เขากล่าวว่าเขามั่นใจนะว่าเขาจะมาคว้าคอแทงเข่าเราเขามั่นใจมาก 100% เขาจะทำได้จริงไหมก็ไม่ได้แน่นอนครับเพราะว่าผมจะผลักออกแล้วก็หมุนออกข้างครับตีกันเชียงนะครับตามเกมของเราครับมวยเข่าก็ต้องเจอมวยฝีมือกำลาบเข่าซะหน่อยนะพี่เทนะโอเคนี่รณชัยก็ฝากพูดถึงไปนะครับต่างคนก็ต่างรู้ทรงกันอยู่แล้วแหละเพราะว่าทั้งรณชัยกับโยธินก็มีรายการตลอดต่อเนื่องแฟนมวยก็ติดตามเชียร์เยอะนะครับจนรายการที่20ยังเป็นรายการใหญ่จริงๆเนาะเขาก็พูดถึงรณชัยแฟนมวยเขาอยากเห็นรณชัยต่อยในรายการด้วยอยากจะบอกอะไรเขาหน่อยไหมก็ขอบคุณแฟนมวยครับที่อยากเห็นรณชัยขึ้นต่อยในรายการใหญ่ครับผมก็จะทำให้เต็มที่ครับไม่คิดทรยศต่อแฟนมวยแน่นอนครับนะครับผมนี่ก็เป็นคำมั่นสัญญาและความตั้งใจของน้องจริงนะครับผมว่าผมเชื่อว่ารณชัยก็เป็นอีกนักโชคครับที่อยู่ในค่ายของแม่แล้วก็อยู่แบบครอบครัวจริงเนาะค่ายนี้นะครับเขาก็มีความตั้งใจความทุ่มเทกันอย่างเต็มที่แหละสำหรับทุกคนในค่ายนะครับแล้วก็มีเพื่อนร่วมค่ายอีกคนนึงก็คือกาก้าก็ต่อยในรายการนี้ด้วยนะครับมุมมองของรณชัยมองกาก้าเจอเพชรโฟกัสว่ายังไงบ้างก็ของเราได้เวทครับได้น้ำหนักใหญ่ครับของเขาได้ฝีมือครับก็มันตั้งแต่คู่แรกครับคู่เปิดหัวกาก้าเลยครับสนุกแน่นอนครับแล้วกาก้าพอรู้ว่าต้องเจอเพชรโฟกัสในค่ายเขาคุยอะไรกันไหมเขาก็จะให้ลูกหนักครับเพราะว่ากาก้าน้ำหนักได้เปรียบนะชก129-30ตลอดครับครับนะครับเพชรโฟกัสก็คือได้สดมาเอาทีนี้แล้วในค่ายเนี่ยอย่างฝั่งกาก้าอะไรเงี้ยเขาพูดถึงคู่ชกเราอะอย่างโยธินเนี่ยเขาคุยอะไรกันบ้างในค่ายกาก้าก็บอกว่าโยธินมีลูกแข็งแรงแล้วก็เข่าที่เหนียวครับเราก็ต้องใกล้วันซ้อมเราก็ต้องช่วยกันครับเพราะว่าเราน้ำหนักใกล้เคียงกันครับนั่นแหละครับผมนี่ก็คือความพร้อมแล้วก็บรรยากาศมาอัปเดตทุกคนได้รับทราบกันแล้วครับเพราะว่าก่อนวันที่20เนี้ยแต่ละค่ายแต่ละคนเนี่ยเขาก็ทุ่มเทเต็มที่เพื่อที่ให้ FC แฟนมวยได้รับชมกันอย่างจุใจนะครับดุเดือดสุดมันการันตีอย่างแน่นอนอะรณชัยชวน FC แฟนมวยคนไหนสะดวกเข้ามารับชมที่สนามมวยเวทีราชดำเนินชักชวนหน่อยครับก็ฝากชวนแฟนมวยครับวันที่20มิถุนายนนี้มวยดีจริงๆครับให้อยากให้มาดูขอบเวทีเลยครับจะได้ตื่นเต้นมันเล้าใจครับนะครับผมพูดถึง FC ของรณชัยหน่อยก็ฝากถึง FC รณชัยครับก็ไฟนี้ก็จะทำฟอร์มสวยๆชนะให้ได้ครับชนะพี่เท่ได้นี่น่าจะดีใจไหมดีใจไหมชนะพี่เท่ดีใจครับถ้าชนะพี่เท่จะบอกพี่เท่ว่าก็เกมกีฬาครับมีแพ้มีชนะแล้วก็ทำเต็มที่ทั้งสองฝ่ายครับผมนะครับพี่เท่คือไอดอลเสมอครับผมนะครับพูดให้ด้วยอะนะครับฝากไว้นะฝากไว้แล้วคู่นี้ผมชอบสุดละเอางี้นี่เอานี่ออกตัวนะพี่ชอบคู่นี้สุดละรณชัยกับโยธินเนี่ยอยากเห็นมากแล้วมีแต่คนบอกเสมอเลยว่าคู่นี้โคตรถูกคู่อยากเจอมากๆอ่ะนั่นแหละครับทุกคน20มิถุนายนนี้สิ่งที่ทุกท่านอยากจะพบอยากจะเจออยากจะเห็นจะได้เห็นแล้วครับโยธินกับรณชัยเวทีมวยราชดำเนินครับผมติดตามความเคลื่อนไหวของรายการยูมวยศึกรวมใจคนรักมวยไทยครับ Facebook ชื่อยูมวยนะครับ
เซิร์ชคำว่ายูมวยตัว U แล้วก็ MUAY นะส่วน YouTube นะครับติดตามได้ที่ช่อง U Sport ครับสำหรับใครที่ไม่สะดวกมารับชมที่ขอบสนามขอบเวทีที่เวทีมวยราชดำเนินครับสามารถรับชมถ่ายทอดสดได้ทางเว็บไซต์ usport.co.th ครับผมอ่ะวันนี้เดี๋ยวรณชัยต้องไปเตรียมตัวนะครับไปซ้อมกันต่อเนื่องนะครับมีรายการต่อเนื่องจริงๆนะเป็นกำลังใจให้เสมอนะครับผมขอบคุณมากครับน้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกความเคลื่อนไหวเว็บเดียวจบครบทุกเรื่องมวยต้อง muaytoday.com